นนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาครั้งนี้ก็คือผมสั้นแล้วเพราะไม่ได้ถ่ายคลิปนานมากนะคะก็วันนี้แพทมีคลิปวิดีโอ favorite นะคะประจำ2เดือนที่ผ่านมามาฝากกันนะคะว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมาแพทใช้อะไรแล้วแบบชอบใช้ได้แล้วอินบ้างนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันได้เลยเนาะเอาเริ่มจากในหมวดของสกินแคร์กันก่อนเลยนะคะสำหรับตัวแรกที่แบบเพิ่งได้มาแล้วก็ชอบมากๆเลยคือตัว Origins Mega Mushroom นะคะเป็น Treatment Lotion นะคะก็คือเป็นตัวโทนเนอร์นั่นเองนะคะที่โด่งดังมากๆนะคะก็เพิ่งมีโอกาสได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมันทำให้ผิวเราอ่ะมันดูไม่อักเสบเท่าเมื่อก่อนแล้วมันดูแบบดูปลอบประโลมผิวได้ค่อนข้างดีนะคะเนื้อของเขามีความเบานะคะมีความที่แบบซึมง่ายมากๆเพราะฉะนั้นทาในตอนเช้าก็คือไม่มีปัญหาเลยนะคะถ้าใครมีปัญหาพวกแบบผิวไม่แข็งแรงผิวดูแดงดูอักเสบอะไรเงี้ยอยากให้ลองนะคือมันค่อนข้างดีนะคะแล้วแพนรู้สึกว่ามันแบบมันอ่อนโยนต่อผิวไม่ทำให้ระคายเคืองผิวแต่อย่างใดเลยนะคะสำหรับสกินแคร์ตัวต่อไปนะคะตัวนี้เป็น Clinique Moisture Surge นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้แบบดังมานานแล้วเนาะแล้วก็แพนเพิ่งมีโอกาสได้ทดลองใช้นะคะซึ่งใช้แล้วชอบมากคือแบบมันจะเป็น Moisturizer ที่มาในลักษณะของเจลแบบนี้เลยนะคะเนื้อออกสีชมพูอ่อนๆแบบนี้นะซึ่งสาเหตุที่แพทชอบมากๆคือทาแล้วรู้สึกว่ามันซึมหายไปกับผิวเลยมันไม่เกาะอยู่บนผิวค่ะซึ่งมอยส์เจอไรเซอร์บางตัวเวลาทาแล้วมันจะเหมือนแบบอยู่ข้างบนไม่ซึมเข้าไปนะคะแต่อันนี้เวลาทาคือแบบซึมเข้าไปไม่หนักผิวเลยแล้วรู้สึกว่าให้ความชุ่มชื่นได้ดีมากๆนะแล้วอันนี้แพทเป็นคนไม่ค่อยบำรุงผิวตอนเช้าเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนที่หน้ามันนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ชอบทาอะไรเยอะๆในตอนเช้ามันจะรู้สึกว่าแบบแต่งหน้าต่อแล้วมันจะเยิ้มนะก็หลังจากที่ได้ตัวนี้มาคือทาในตอนเช้าเรารู้สึกว่าโอเคมากและที่สำคัญคือรู้สึกว่าหน้ามันน้อยลงเพราะว่าผิวเราได้รับความชุ่มชื่นแบบที่มากพอเนี่ยมันจะไม่ผลิตน้ำมันออกมานะเพราะว่าการที่ผิวเราผลิตน้ำมันออกมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าผิวเราขาดน้ำนั่นเองนะคะมันก็เลยต้องการน้ำมันเพื่อทำให้ผิวเราชุ่มชื้นนะนั่นแหละคือหลังจากใช้ตัวนี้รู้สึกว่าแต่งหน้าในระหว่างวันแล้วแบบหน้ามันน้อยลงผิวมันได้รับการดูแลที่เหมาะสมนะตอนกลางคืนบางวันใช้แบบทาหน่อยเป็น sleeping mask อะไรเนี่ยก็คือเพิ่มความชุ่มชื่นมากขึ้นกว่าเดิมก็คือดีมากๆนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมีความอ่อนโยนนะใครผิวแพ้ง่ายก็คือสามารถใช้ได้นะคะสำหรับตัวถัดมานะคะตัวนี้เป็นกันแดดของ Happy Sunday นั่นเองนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของ PI Ice Party เนาะก็คืออันนี้ no sponsor คือลองซื้อมาใช้เองเลยนะคะเพราะว่าเห็นแบบหลายคนวอลแวร์กันอยู่นะคะเป็นตัว Happy Sunday Daily Protection UV Cream นะคะมี SPF 50 PA 3 บวกนะอันนี้ก็จะเป็นตัวกันแดดที่มีเซมิแมตต์ฟินิชนะคะก็คือเวลาทาไปเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกกึ่งแมตต์แต่ว่าไม่ได้แบบแห้งนะคือมันไม่เยิ้มไม่มันแต่ว่าก็แบบไม่ได้แมตต์อะไรขนาดนั้นนะคือเป็นเนื้อที่กำลังดีเลยนะคะสิ่งที่ชอบมากๆนะคะสำหรับตัวนี้ก็คือมันให้ความแบบทำให้ผิวเราดูกระจ่างใสขึ้นมาเล็กน้อยหลังจากที่เราทานะคะด้วยความที่เนื้อเขาจะเป็นสีออกครีมๆนะเวลาเราทาไปมันเหมือนเป็นการปรับสีผิวของเราให้ดูกระจ่างใสขึ้นก่อนที่เราจะทาพวกรองพื้นต่างๆและที่ชอบมากๆคือเขามีคำเคลมแบบเยอะมากๆด้านหลังนะคะเขาเขียนว่าเป็นกันแดดที่มี SPF 50 PA 3 บวกนะคะเป็นกันแดด non greasy ก็คือทาไปแล้วมันจะไม่เหนียวเหนอะหนานะคะมี 0% oil alcohol แล้วก็ paraben นะคะแล้วก็water and sweat resistant ก็คือกันน้ำกันเหงื่อได้นะคะแล้วก็มี anti pollution technology ก็คือช่วยป้องกันผิวเราจากมลภาวะได้เหมือนกันนะคะรู้สึกว่าทาไปแล้วมันซึมดีนะคะทำให้ผิวดูกระจ่างใสแล้วก็ในระหว่างวันไม่มันเลยนะคะคือดีงามมากๆแต่ว่าข้อเสียก็คือรู้สึกว่าหลอดมันเล็กมากคือมันแบบเล็กมากๆจริงๆทุกคนมันแค่20กรัมเองนะคะราคารู้สึกจะประมาณ400กว่าบาทนะก็จริงคือแบบถ้าเป็นไปได้แบบอยากให้พี่ไอซ์ทำหลอดใหญ่กว่านี้นะคะมันกันแดดอีกอันนึงที่แพทค่อนข้างแนะนำเลยค่ะมาต่อกันในส่วนของเมคอัพกันบ้างนะคะสำหรับเมคอัพก็มีรองพื้น2ตัวที่ชอบมากๆใน2เดือนที่ผ่านมาก็คือใช้ค่อนข้างบ่อยนะคะอันนี้เป็นตัว Kiehl Press นะคะตัว Airy Matte Foundation นะคะสำหรับแพทนะคะตัวนี้เป็นตัวที่คุมมันได้ดีมากๆเป็นแมทที่แบบแมทของแท้ถ้าใครหน้าแห้งอาจจะไม่ชอบนะสำหรับคนหน้ามันแบบแพทนะคะก็ยังมีบางครั้งที่รู้สึกว่ามันแห้งติดผิวมากจนเกินไปก็เลยเวลาใช้เนี่ยจะชอบผสมกับตัว L'Oreal ตัวนี้นะคะเป็นตัว24 hour fresh wear foundation นะคะซึ่งสำหรับตัว L'Oreal ฝาแดงเนี่ยแพนเคยใช้รุ่นเก่ามา2ขวดแล้วนะก็ชอบแต่ตัวนั้นนะมันจะมีความหนักแต่พออันนี้ได้ลองรุ่นใหม่นะคะที่เขาปรับสูตรให้มันมีความเบาสบายผิวมากยิ่งขึ้นเนี่ยคือชอบมากๆคือเนื้อมันมีความเหลวแล้วก็ทาง่ายนะคะแล้วก็ไม่หนาเท่ารุ่นเก่านะคะก็
เวลาที่ใช้ผสมกันคือมันจะเลิศมากคือตัวนี้มีความคุมมันอยู่ระดับนึงแล้วแหละแต่ว่าอันนี้คุมมันมากกว่าเวลาผสมกันก็จะได้ผิวที่ค่อนข้างสวยนะคะแล้วก็มีความติดทนคุมมันในเวลาเดียวกันนะอ๋อแล้วก็ข้อเสียของตัวนี้นิดนึงก็คือมันมีความแบบแห้งไปนิดนึงอะค่ะเวลาทาเหมือนจะต้องรีบๆทานิดนึงแต่พอเวลาผสมด้วยกันเนี่ยคือ perfect combination มากๆเลยนะถ้าใครมีผิวมันนะคะแนะนำเลยลองซื้อ2ตัวนี้มาใช้คู่กันนะคะคือ work มากๆเลยค่ะต่อมานะคะในส่วนของมาสคาร่านะที่ชอบใช้มากๆใน2เดือนที่ผ่านมาก็คือตัว Heroine Make Long and Curl Mascara Super Waterproof นั่นเองนะคะนี้ไปได้มาจากที่ญี่ปุ่นนะตอนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ไปสอยมานะคะซึ่งตัวนี้เป็นมาสคาร่าตัวดังของทุกคนอยู่แล้วที่แบบเห็นทุกคนใช้นะก็ก่อนหน้านี้เพิ่งใช้ Maybelline มาตลอดเลยหลายปีมากๆนะคะไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าพอไปญี่ปุ่นแล้วลองได้นี้มาคือชอบมากคือปัดแล้วขนตามันแบบงอนยาวแล้วก็ดูเด้งตลอดทั้งวันนะคะที่สำคัญคือไม่ไหลไม่เยิ้มในระหว่างวันด้วยนะคะไม่เคยเป็นแพนด้าเลยแล้วก็ปัดไปว่ายน้ำทุกคนคือไม่ไหลคือเลิศมากๆนะคะนี้ที่ไทยก็มีขายนะตามร้านขายยาญี่ปุ่นอะไรแบบนี้นะคะถัดไปนะคะตัวนี้เป็นบรอนเซอร์นะคะที่ได้มาใหม่เป็น Estee Lauder X Quentin Jones นั่นเองนะคะนี้พรีมาจากใน Shopee นะก็มันจะเป็นคิดว่ารู้สึกจะเป็น Limited Edition นะคะเป็น Estee Lauder Bronze Goddess Powder Bronzer นะคะเบอร์02 Medium นั่นเองนะคะคือที่ซื้อจริงๆก็คือพอแพ็คเกจล้วนๆเลยคือน่ารักมากนะคะพอเปิดมาด้านในจะเป็นกระจกแล้วก็จะมีตัวบรอนเซอร์ที่ขนาดค่อนข้างที่จะเล็กนะแต่ว่าใช้แล้วชอบมากคือสีเขาจะมีความพอดีมากๆเลยคือมันไม่เข้มไม่ส้มเกินไปวันนี้ก็ปัดมานะเนี่ยมันจะให้ความค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็สีมันแบบไม่รู้ดิคือบรอนเซอร์ฝรั่งแบบหาที่มันเข้ากับผิวคนไทยค่อนข้างยากนะคือแพทลองใช้หลายแบรนด์แล้วก็จะรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ได้แต่ว่าอันนี้คือค่อนข้างโอเคเลยคือมันติดเป็นทั้งเทานะอาจจะมีส้มบ้างนิดนึงแต่คือไม่เยอะอยู่ในปริมาณที่แบบใช้ได้เลยนะคะก็เนี่ยดีมากนี้พรีมาแบบถูกมากประมาณแบบ200กว่าบาทเองมั้งก็ลองไปดูกันนะคะใน Shopee อะไรแบบนี้เนาะมาถึงในส่วนของปากกันบ้างนะคะคือจะบอกเลยว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมาคือใช้ลิปแท่งเดียวทุกคนคือแบบไม่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้สำหรับแพทเพราะแพทเป็นคนที่แบบปกติจะเปลี่ยนลิปในทุกๆวันนะคะแต่ว่า2เดือนที่ผ่านมาเจอตัวนึงที่แบบชอบมากแล้ววันนี้ก็ใช้มาเหมือนกันนะคะรู้สึกว่ามันทาได้ในทุกโอกาสแต่งหน้าสีส้มสีชมพูสีแดงสีอะไรก็ตามคือลิปสีนี้รอดก็คือตัวนี้เป็น YSL นะคะ Rouge Shine นะคะที่เป็นปลอกสีทองแบบนั่นเองนะคะซึ่งเห็นคนวอลแวร์มานานมากๆแล้วเราก็แบบเพิ่งมีโอกาสได้แบบอ่ะมาลองสักแท่งนึงเพื่อแบบเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะก็คือเป็นลิปที่แพงที่สุดในชีวิตตั้งแต่ซื้อมาเลยอันนี้คือราคา 1,500 บาทซื้อมาใช้เรารู้สึกว่าคุ้มมากกับเงินที่เสียไปนะคะคือเริ่มตั้งแต่แพ็คเกจคือดูสวยงามเลยค่ามากๆนะคะสีที่พัดใช้เป็นเบอร์83นะคะจะเป็นสีที่ค่อนข้างยอดฮิตนะเห็นคนรีวิวค่อนข้างเยอะสำหรับสีนี้อันนี้ก็คือใช้อย่างหนักหน่วงจนแบบมันเริ่มโค้งแล้วอ่ะมันจะเป็นสีแดงกำกับเดี๋ยวจะสวอชให้ดูนะคะก็คือสีที่ทามาบนปากวันนี้แหละคือมันจะให้สีที่แบบดูสวยอ่ะคือเวลาแพททาแพทจะทาแค่ด้านในนะคะแล้วก็เกลี่ยออกมันจะให้ลุคที่ธรรมชาติมากๆแล้วด้วยความที่เนื้อเขาเนี่ยมีความชายนี่นะคะมันจะให้ปากดูแบบสุขภาพดีดูแบบดูเนี่ยมันดูสวยอะสำหรับวันที่เราอาจจะอยากได้ลุคที่เต็มขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ทาเยอะหน่อยทาเต็มปากอะไรเงี้ยก็จะให้แบบสวยอะคือชอบมากๆคือสีมันสวยแล้วก็มีความชายนี่ทำให้ปากดูสุขภาพดีนะคะแล้วทุกอย่างว่าจะไปซื้อสีอื่นมาเพิ่มนะเพราะแบบชอบมากจริงๆนะคะที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยนะคะคือกลิ่นหอมมากๆคือกลิ่นเป็นแบบความ YSL ที่แท้แล้วก็มีความอร่อยนะทุกคนคือเวลาแบบเลียนๆนิดนึงคือแบบเฮ้ยมันไม่ได้แบบลิปสติกไก่กามันจะมีความแบบหวานๆนิดนึงนะก็ค่อนข้างโอเคเลยนะคะสำหรับรสชาตินะก็นั่นแหละชอบมากสำหรับตัวนี้ถ้าเกิดใครกำลังลังเลว่าซื้อดีไหมคือแนะนำมากอ้ออย่างนึงคือมีความติดทนในระดับนึงนะเห็นเนื้อแบบวาวๆแบบนี้คือไม่ได้แบบหลุดง่ายขนาดนั้นนะมันก็ต้องเติมบ้างแหละแต่มันก็แบบไม่ได้หลุดง่ายขนาดที่ว่าพูดแป๊บนึงแล้วหายไปคือก็ติดทนในระดับนึงเหมือนกันนะคะสำหรับตัวนี้สำหรับ favorite อันสุดท้ายนะคะนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เครื่องสำอางทุกคนน่าจะช็อกเพราะว่าจากที่แพททำ YouTube มาหลายปี favorite แทบจะไม่มีอะไรอย่างอื่นนอกจากเครื่องสำอางเลยแต่ว่า
รอบนี้เรามีแบบเป็นทูลเล็กๆน้อยๆนะคะที่ใช้แล้วแบบชอบมากน่าจะบอกอะชีวิตสาวๆหลายๆคนนะคะก็คือแผ่นแปะกันรองเท้ากัดของ Next Care นั่นเองนะคะอันนี้แพทซื้อมาจากที่ Boots นะเมื่อหลายเดือนแล้วอะน่าจะเกือบปีแล้วนะคะก็จะเป็นเทปใสนะคะเวลาที่เรากัดรองเท้ากัดเรามักจะแปะแบบพลาสเตอร์ที่เป็นผ้าเนาะแล้วมันจะเห็นชัดมากว่าแบบอินี่แปะพลาสเตอร์มาแต่ว่าตัวนี้คือนวัตกรรมทุกคนคือมันจะเป็นเหมือนเทปปิดแผลเลยอะมันจะเป็นเทปใสๆนะคะที่มีความเหนียวระดับนึงมันก็จะเป็นม้วนๆแบบเนี้ยเวลาเราใช้แล้วก็แกะออกมานะคะแล้วก็ตัดในปริมาณที่เราต้องการได้เลยนะว่าเราอยากได้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อะไรเงี้ยคือมันก็จะเป็นเทปแบบนี้เลยแล้วเราก็ตัดแล้วเราก็ไปแปะในบริเวณที่เราต้องการกันรองเท้ากัดนะคะคือมันไม่สามารถแบบปิดแผลที่เลือดออกแล้วได้นะคือถ้าเลือดออกแล้วนั้นก็แนะนำให้ใช้พลาสเตอร์แต่อันนี้คือแบบถ้าเรารู้ว่าอันนี้มันกัดแล้วก็แปะกันไว้ไม่ให้มันกัดอะไรเงี้ยคือเวิร์กมากติดทนกาวเหนียวแล้วก็ดูเนียนะมันไม่ได้ดูน่าเกลียดเหมือนแบบเวลาที่เราแปะพลาสเตอร์นะก็ลองหาซื้อกันดูนะคะ1กล่องรู้สึกจะมีว่ามี2ม้วนต่อกล่องนะคะนี่ก็ลองหาซื้อกันดูได้ที่บูธนะไม่รู้ที่อื่นมีขายหรือเปล่าแต่ว่าซื้อที่บูธนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยโอเคค่ะก็หมดไปแล้วสำหรับ favorite ประจำเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้กันนะคะถ้าชอบอย่าลืมกด like subscribe นะคะแล้วก็ติดตามผลงานของแพทต่อไปในช่องนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากดูคลิปอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะถ้าเกิดแบบทำให้ได้เนี่ยทำให้แน่นอนเนาะก็สำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปค่ะ